ทันสมัยมากขึ้นสมกับตัวรถการออกแบบภายนอกเขาก็ดูดีมีพุทธระบบเขาเริ่มทำงานประตูเปิดเองครับอันนี้คือ1สเต็ปเอ้ยแข็งจริงกระจกดึงลงดู VIP ยังไงก็ไม่รู้ผมว่านะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับปิยวัฒน์จิตมาและ autosanmac.com ครับด้านหลังของผมนี่ Hyundai Stadia ฮะเพิ่งเปิดตัวไปมาๆฮะรู้สึกว่ากระแสการตอบรับก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรเพราะอะไรฮะโดยรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปดีไซน์ที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่เราเคยเห็นในตลาดบ้านเรามันแทบจะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่าเขามีอะไรพิเศษน่าสนใจขนาดไหนและเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยทำงานดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับมาดูส่วนของภายนอกครับท่านผู้ชมครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนที่สุดฮะหน้าตาของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าล้ำจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกล้าทำรถ MPV ให้มันดูดีดูแปลกไปขนาดนี้ฮะมาดูเส้นแรกที่เราเห็นเนี่ยฮะตรงนี้เลยครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้คือ Daytime Running Light ของเขานะนี่ชุดไฟนี่ครับมันลากยาวมาถึงนี่แต่ตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่าต่อเนื่องมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยต้องบอกว่ามันแทบจะเป็นเส้นสะท้อนแสงออกมาทั้งเส้นเลยฮะตรงกลางนี่ฮะพัมโลโก้ขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมีกล้องด้านหน้ามาให้ชุดกันชนกระจังหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไม่ได้แยกสีให้เป็นสีดำหรือว่าสีต่างกันทำเป็นสีเดียวกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเขาบอกว่าจะให้มันสมูทต่อเนื่องกลมกลืนกันนะฮะท่านผู้ชมครับขยับมาด้านล่างเราจะเห็นชุดไฟหน้าครับท่านผู้ชมครับนี่ไฟหน้าเขาบอกนี่เป็นทรงลูกบาศก์นะท่านผู้ชมดูฮะความรำของเขาดูมันเท่ขนาดไหนฮะชุดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำรวมอยู่ในนี้หมดเลยครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ่อนไว้ตรงนี้อีกนิดนึงนี่ฮะคือความเท่ของเขาฮะโอ้โหผมว่าน่าจะไปได้เหมือนกันนะส่วนชายด้านล่างของเขาก็จะมีเรดาร์ที่ทำงานร่วมกับกล้องด้านบนครับมาให้ฮะที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นช่องดักลมนะเขาทำเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่าของเขาเนี่ยการชนนี่ของเขาทำเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะทั้งชิ้นเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับยาวเลยโอ้โหขยับมาด้านข้างฮะล้อลอยของเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนี่จะดูเป็นผมควรจะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันจะดูอวกาศมากขึ้นนะมันจะดูรถเป็นแห่งอนาคตมากขึ้นนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะใส่ยางคึมโฮมาให้เป็นยางเกาหลีมาเลยฮะตัวนี้ขอบ18นะท่านผู้ชมครับโอ้โหดูเท่มากเลยครับผมว่ามันดูอวกาศอะอวกาศถ้าขยับมาด้านข้างนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าความเปลี่ยนไปของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรุ่นเดิมเลยไม่ใช่ H1 ละเพราะว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยฮะถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้นะทัศนวิสัยในการมองเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปถ้าเกิดมองเทียบกับต้องเทียบกับรถตู้ที่มีดีกว่ารถ PPV MPV ที่มีอยู่ณตอนนี้ในตลาดนะเขาเปลี่ยนไปนี่ฮะดูอย่างเสาจากเสา A มานี่นะดูนะท่านผู้ชมครับกระจกบานใหญ่มากนี่ฮะลงมาถึงนี่เลยนี่จากนี่มาถึงนี่ใหญ่มากถ้าเกิดมองจากด้านข้างเนี่ยเราแทบจะเห็นตัวคนข้างในแบบลงไปถึงขาเลยนะนี่ฮะการออกแบบของเขาเนี่ยเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อเพิ่มดีไซน์เพิ่มมิติของเขานะท่านผู้ชมครับชุดกระจกด้านข้างก็ขนาดใหญ่มากนี่ฮะมือจับอันนี้ยังมีลูกเล่นเกี่ยวกับกุญแจเขาอีกนะเดี๋ยวเราจะเอามาลองกันนี่ฮะอันนี้ให้ดูเส้นสายด้านข้างก่อนเราจะเห็นว่าเขาเน้นความโค้งมนทั้งหมดนะเน้นเรียบหรูดูมีสไตล์แทบจะไม่มีเหลี่ยมสันให้เราเห็นนอกจากคิ้วประตูคิ้วบังโคลครับเนี่ยฮะซุ้มบางโคนของเขานี่จะมีเหลี่ยมมีสันมีเส้นให้มาเห็นนิดนึงนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่ารอบคันของเขานี่แทบไม่มีเลยกระจกยังคงเป็นแบบไฟฟ้า2ข้างเช่นเดิมครับแต่พิเศษออกไปก็คือในรุ่นนี้ด้านหลังของเขาฝาท้ายนี่
ป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูเดี๋ยวเราเอากุญแจมาแล้วมาลองเปิดกันดูฮะแล้วก็นี่ครับชุดไฟท้ายท่านผู้ชมผมอึ้งจริงๆว่าเขากล้าทำมากโอ้โหนี่เป็นชุด LED นะนี่ฮะจาวเลยดูแบบเต็มพื้นที่มากดูล้ำอ่ะดูแนวอวกาศเลยท่านผู้ชมครับนี่ฮะด้านหลังก็มีกล้องมาให้กระจกขนาดใหญ่ฮะที่ปัดน้ำฝนนี่ฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเขาซ่อนไว้ดีมากอันนี้ต้องชมนะซ่อนไว้ใต้นี่ฮะสไปเลอร์ดูดีเลยเก็บเนียนเลยฮะอันนี้ชมเลยอันนี้ชอบเลยซ่อนได้ดีฮะไม่เกะกะไม่ดูเกะกะไม่ขัดกับตัวรถไม่ขัดกับดีไซน์ถ้าเกิดมันออกมาอยู่ข้างนอกนี่ผมว่ามันจะดูแปลกไปมากแต่ว่านี่เขาซ่อนไว้อย่างดีฮะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ครับท่านผู้ชมครับส่วนของภายในท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่านี่คือการออกแบบให้มีความหรูหรามีความVIP มากที่สุดฮะภายในห้องโดยสารของเขานี่เขาทำมาเป็นแบบทูโทนนะถ้าใช้โทนสีนี่เราจะเห็นว่านี่ครับเป็นโทนสีดำตัดกับสีขาวนี่ฮะหลังคาจะเป็นสีขาวที่เขาเลือกใช้สีขาวก็ต้องการความโปร่งฮะในการทัศนวิสัยในการมองฮะรู้สึกสบายผ่อนคลายหน้าจอกลางฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นแบบสัมผัส8นิ้วนี่ทัชสกรีนนะตัวนี้ให้มาส่วนตัวนี้นี่ฮะใหญ่เลย12ครับท่านผู้ชมครับเป็นไมค์แบบดิจิตอลฮะเรือนไมค์แบบดิจิตอลทั้งหมดครับท่านผู้ชมนี่ฮะเกียร์นี่ฮะไฟฟ้านะท่านผู้ชมครับเป็นแบบไฟฟ้านี่ฮะเกียร์เป็นแบบไฟฟ้านี่เป็นแบบไฟฟ้านะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาฮะเบาะนั่งด้านหน้าก็พับตรงกลางได้มีเป็นที่เก็บของให้พวงมาลัยนี่มีแพดเดิลชิพมาให้นี่ในรุ่นนี้มีแพดเดิลชิพมาให้นะนี่ฮะพวกก้านปัดน้ำฝนเอ่ยก้านเปิดปิดไฟเอ่ยเขาก็มีลูกเล่นนะความใส่ใจความประณีตของเขาเป็นโทนสีดำนะดำเงาครับท่านผู้ชมครับมีเกล็ดคล้ายๆกับเจรไนผมรู้สึกว่าไอ้มือจับเนี่ยทางนู้นเนี่ยมันควรจะมาอยู่ทางนี้สักอันนะเพราะเวลาขึ้นรถเนี่ยเนี่ยพอขึ้นมานั่งเนี่ยท่านผู้ชมมันน่าจะมีอะผมว่านะเวลาที่เราจะขึ้นลงผมว่ามันน่าจะสะดวกมากขึ้นนะผมว่าดีไซน์เขาก็คือเป็นเส้นตรงตรงนี้เป็นคอกพิทที่เป็นแบบนี่ฮะเส้นตรงคือลักษณะการนั่งพวงมาลัยปรับสี่ระดับนี่ฮะปรับขึ้นลงดึงเข้าดันออกได้หมดเลยนี่โอ้สะดวกนี่ฮะเรานั่งเนี่ยสะดวกเราจะเห็นว่าทัศนวิสัยเขาดูดีมากนะท่านผู้ชมฮะด้านข้างเรามองจากด้านข้างเข้ามาเนี่ยไอ้ตรงนี้มันดูใหญ่มันจะช่วยให้สะดวกในการมองขอบมองอะไรอย่างเงี้ยนะมีแผ่นด้านหลังมาให้เบาะข้างนี้ปรับไฟฟ้าข้างนั้นข้างผู้โดยสารเป็นแบบแมนนวลนี่ฮะดูฮะด้านล่างมีช่องเสียบ USB มาให้มีไฟ12โวลต์มาให้มีที่ชาร์จแบตเป็นแบบนี้ฮะพอร์ตห้องนี้ช่องเก็บของท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นไวเลสชาร์จด้วยก็คือโทรศัพท์ใส่เข้าไปฮะเฮ้ยผมว่าเขาทำดีนะตรงนี้มันเป็นยางอ่ะมันดูมีความหนึบอ่ะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะหนึบเลยแล้วจอตรงนี้ผมว่ามันชัดเจนดีใหญ่ดูทันสมัยมากขึ้นสมกับตัวรถการออกแบบภายนอกเขาก็ดูดีมีพุทสตาร์ทมาให้นี่ฮะตำแหน่งการจัดวางแต่เลื่อนไม้เนี่ยผมว่าโอ้โหดูเท่มากเลยนะเขาเป็นดิจิตอลทั้งระบบท่านผู้ชมครับอันนี้คือทั้งระบบและไม่ใช่เป็นแบบอนาล็อกที่มันดูย้อนแย้งกับตัวรถอันนี้ถือว่าทำมาแบบลงตัวคือรถดูทันสมัยไอ้นี่ก็ดูทันสมัยเช่นกันตรงนี้คือเบาะนั่งนะท่านผู้ชมแต่พอพับราบลงมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นที่วางของฮะเขาเพิ่มเป็นที่วางของตรงนี้มาให้แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารมากเกินจากข้างหลังแล้วมานั่งตรงนี้ได้ก็ดึงตรงนี้ฮะปลดล็อกแล้วก็ยกขึ้นฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะมันจะมีก้านดึงอยู่ตรงนี้ฮะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับเขาบอกว่าพอร์ต USB เนี่ยมีทั้งหมด7จุดรอบคันก็คือเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะแถวหน้าแถวหลังเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะด้านหลังเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เบสเลยนะพับแล้วนี่คือมันทำให้รถกลายเป็นบ้านเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนะท่านผู้ชมครับ
ส่วนของภายในนะท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเขาพับเบาะแล้วเนี่ยถ้าใน H1 เนี่ยตรงนี้คู่หน้าเนี่ยเขาจะมีช่องว่างตรงกลางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะว่าที่เขาต้องออกแบบมาอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นเบสเป็นเตียงฮะก็คือถ้าเกิดพับราบมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เวลาที่เราจะเข้าออกนี่ครับเราก็ปรับเลื่อนนี่ฮะเข้าออกด้านนี้ได้ครับแต่เวลาที่พับราบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะค่อยๆพับให้ดูนะท่านผู้ชมนี่พับแล้ว1สเต็ปนะอันนี้คือ1สเต็ปเอ้ยแข็งจริงนี่นะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าสามารถเอาเตียงมาไหวเอาที่นอนยางมาไว้เนี่ยนี่ฮะมันทำได้จริงนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดดีๆอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมได้นะนี่ดูครับด้านหลังเดี๋ยวเราก็ปรับลูดขึ้นมาเอ้ยแต่ผมว่ามันแข็งจริงนะเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแค่แผ่นรองหลังเบาะธรรมดาไม่ใช่ไม้อัดอะผมว่านะนี่แข็งจริงแล้วเอาที่นอนใส่นี่คือนี่ขนาดผมตัวใหญ่นะสูง170นะนี่นั่งบนขอบเบาะอย่างนี้ยังไม่ชนเลยเนี่ยแต่ก็ยังว่าฮะเพราะว่าพอมีตรงนี้ขึ้นมาการเข้าออกมันอาจจะลำบากขึ้นอีกนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหานะท่านผู้ชมครับถ้าคุณอยากได้ห้องนอนในรถก็คงอย่าไปเกี่ยงกับการเข้าออกเอาไว้แล้วว่านี่ผมพับคนเดียวที่ผมเหนื่อยนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะผมว่ามันอเนกประสงค์มากเลยการพื้นที่ใช้สอยด้านในของเขาเนี่ยเป็นไงโอเคนะอีกอย่างนะท่านผู้ชมปุ่มปรับแอร์เขาย้ายไปอยู่ตรงมุมนู้นละไม่ได้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับจะอยู่ด้านข้างนะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าคือห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยหลังคาของเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้มีอะไรที่มันเกะกะให้มันดูเรียบไปเลยดูหรูหราไปเลยดูแบบรับกับตัวรถภายนอกดีไซน์ภายนอกของเขาอ่ะท่านผู้ชมครับนี่นะท่านผู้ชมครับยังมีในส่วนของม่านบังแดดที่เขาให้มาด้วยแม่ผมพอขึ้นมาดูมืดเลยนี่ฮะด้านหน้าคือดึงลงนะนี่ฮะกระจกดึงลงดู VIP ยังไงก็ไม่รู้ผมว่านะมันดูแบบคือถ้าติดฟิล์มอีกหน่อยแล้วมีม่านลงเนี่ยโอ้โหมันดูส่วนตัวสุดๆอันนี้ฮะท่านผู้ชมด้านหลังมีด้วยนะกระจกบานหลังของเขานี่ดึงขึ้นครับท่านผู้ชมครับส่วนจะเปิดก็นี่ฮะนี่ล็อกหนึ่งระบายอากาศได้ครับนี่ไม่ธรรมดาแต่ผมว่ามันจะสะดวกมากขึ้นไอ้ตรงนี้นะเวลาที่การเก็บของเนี่ยจะดูดีขึ้นเพราะว่าถ้าหาแผ่นอะไรมาวางเนี่ยมันสามารถวางของได้เลยอ่ะเพราะว่าผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขาแข็งแรงอ่ะตรงเนี้ยมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์ของเขาบอกว่านี่ฮะกุญแจลูกนี้มันไม่ถึงกับดิจิตอลคีย์แต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถล็อกรถปึ้งทิ้งไว้15วินาทีฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราเดินเข้าไปใกล้ๆถ้าเราถือของมาเยอะๆพลุงพลังขอเพียงแค่มีกุญแจดอกนี้นะใส่ไว้ในกระเป๋าเข้าไปที่ใกล้ตัวรถถ้าไปด้านข้างประตูมันก็จะเปิดเองไปด้านหลังมันก็จะเปิดเองตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า15วิหรือยังนี่ครับผมเดินเข้ามาใกล้ๆครับเขาจะมีสัญญาณเตือนได้ยินไหมฮะนั่นหมายถึงว่าระบบเขาเริ่มทำงานประตูเปิดเองครับถ้าถือของมาเยอะๆข้อดีของมันคืออะไรจับโยนเลยใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดประตูเสียเวลาฮะนี่ข้อดีของเขานะท่านผู้ชมครับ
แล้วในรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ด้านข้างเราบอกแล้วด้านหลังของเขาก็เช่นกันเอาปิดตรงนี้ก่อนเราดึงเฉยๆนะแล้วปิดมาดูด้านหลังโอ้โหเพราะว่า Hyundai S1 เนี่ยปัญหาของเขาอีกอย่างเนี่ยคือฝาท้ายที่ค่อนข้างหนักการเปิดเนี่ยมันยุ่งยากพอมีกุญแจแบบนี้เราเข้ามาอยู่ใกล้ๆอันนี้ผมต้องล็อกใหม่อีกทีก็คือล็อกใหม่ล็อกใหม่นะท่านผู้ชมครับอีก15วินาทีเราห่างจากตัวรถออกไปหลังจาก15วิไปแล้วเราเดินกลับมาอีกทีนี่ฮะท่านผู้ชมครับสัญญาณเขาเตือนร้องด้วยก็คือเขาจะเปิดประตูแล้วนะให้หลบหน่อยนี่เขาก็เปิดออกเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับเก็บอะไรได้ง่ายเลยนี่ฮะวางได้ง่ายเลื่อนได้ง่ายออกมาครับอันนี้ปิดเองนะท่านผู้ชมครับพอได้กุญแจไปแล้วระบบทำงานเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจกับเขานะว่ามันต้องเอ๊ะทำไมไม่ทำงานอย่างที่ผมบอกไปต้อง15วิอยู่ในเงื่อนไขของเขานะมันเปิดมันปิดให้อันนี้เป็นข้อดีอันนี้ต้องชมเขาทำมาดีเลยฮะท่านผู้ชมครับกระจกบานใหญ่มากเกินครึ่งของฝาท้ายฮะท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เป็นแบบ 2.2 ลิตรนะท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงแต่พัฒนาให้มันดีขึ้นก็คือมีแรงม้าเพิ่มขึ้นนี่ฮะแรงม้าของเขาอยู่ที่177แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่431นิวตันเมตรมาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จนะท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาจับคู่กับเกียร์8สปีดครับเครื่องยนต์แม้จะเล็กแต่ว่ากำลังเขาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วมันจะขับสนุกมากขึ้นนะท่านผู้ชมฮะในบล็อกนี้นะในรุ่นนี้ก็คือทั้งแรงประหยัดแน่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาผมยังไม่ได้ไปทดลองขับเลยยังไม่รู้ว่าอัตราเร่งมันจะดีจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ามันจะขับสนุกจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกผมกับ H1 เป็นรถที่ขับสนุกเป็นรถที่ขับดีนะในรุ่นนี้เขามีมาให้เลือก2รุ่นตัวนี้นะนี่ครับสตาร์เลียของเขาเนี่ยมีมาให้เลือก2รุ่นราคาก็รุ่นท็อปนี่2ล้านทอน 1,000 ท่านผู้ชมครับอยากจ่ายเพิ่มก็นะฮะแล้วก็อีกรุ่นนึงเขาบอกอยู่ที่ล้าน7กลางๆนะอีกรุ่นนึงราคาตัวท็อปจะแพงกว่า Hyundai H1 ครับ Hyundai H1 ตัวท็อปเขาบอกว่าราคาจะอยู่เท่ากับตัวล่างของรุ่นนี้ตัวนี้ตัวท็อปจะอยู่ที่ที่ผมบอกไปฮะ2ล้านทอน 1,000 ฮะก็คือล้าน9999ของเขาเนี่ยครับถ้าอยากได้ความหรูหราความเท่ไม่ซ้ำแบบใครแบบอวกาศดูมีมิติมีเส้นสายในแบบฉบับของเขานี่นะผมว่าต้องลองฮะท่านผู้ชมต้องลองชมต้องลองดูฮะถ้าเกิดถามว่าดีไซน์ของเขาแปลกไปไหมไม่แปลกหรอกแต่ถ้าใช้คำว่าล้ำสมัยน่าจะใช้คำนั้นน่าจะเหมาะกว่ามันจะดูอวกาศไปนิดนึงแต่สักพักผมว่าก็จะชินกันนะครับท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ท่านผู้ชมรู้สึกข้องใจอยากจะลองสัมผัสอยากเห็นตัวจริงก็ต้องไปที่ Hyundai ฮะท่านผู้ชมครับเขามีแล้วมีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์บริการมีแล้วนะท่านผู้ชมครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเขาก็มีแล้วเช่นกันครับวันนี้ผมปิยวัฒน์จินมาต้องไปก่อนที่สำคัญอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจของเราด้วยแล้วก็ช่องของเราด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนกันไม่พลาดการติดต่อกันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคครับวันนี้ผมไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ